สวัสดีครับพี่น้องมาดูสะพานไครเมียเมื่อตอนเช้าวันที่7ต่อเนื่องวันที่8นะพี่น้องอันนี้สภาพกำลังจะระเบิดนะน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่สะพานนะพี่น้องเดี๋ยวไปดูช้าๆว่ามันจะเกิดระเบิดเหมือนจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมให้ดูดีนะเหมือนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะว่าสะพานมันมี2ชั้นนะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนั่นรูปแบบลักษณะเหมือนข้างล่างขึ้นข้างบนอันนี้ถ้าดูตามภาพที่ปรากฏนะแต่ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ดีรัสเซียก็ดีไม่มีใครบอกระบุชัดๆนะว่าเกิดจากก่อวินาศกรรมหรือขีปนาวุธโน่นนี่นั่นซัดเข้ามาอันนี้อีกฉากหนึ่งพี่น้องน่าจะเป็นกล้องคนละตัวมันเหมือนข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะว่าสะพานมันมี2ระดับใช่ไหมมันระเบิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าดูตามภาพนะงานถ้าเป็นไฮเปอร์โซนิกที่เรียกว่าไวเนื้อเสียงมันจะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้คนที่ทำศึกสงครามตัวจริงก็คืออเมริกากับชาติยุโรปตะวันตกเขาก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมมันขายหน้านะถ้าเกิดสมมติว่ามากันตั้งหลายประเทศมาแพ้รัสเซียประเทศเดียวเนี่ยมันขายหน้านะเขาก็จำเป็นต้องงัดกลยุทธ์กลวิธีทุกวิถีทางเพื่อจะสกัดไม่ให้รัสเซียมันขยายอาณาเขตไม่ต้องการให้มันขยายอาณาเขตออกจากพื้นที่มากเกินไปแล้วก็การลำเลียงกำลังพลจากคาสโนดาจากรัฐต่างๆในลอนสต็อปจากฝั่งรัสเซียมันต้องข้ามมาที่คาสโนดาก็เข้าที่ไครเมียมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งกำลังไปที่เคอร์ซอนเป้าหมายจะไปรักษาเคอร์ซอนนั่นแหละจะเรียกว่ารักษาก็ไม่ได้นะตัวเองปล้นมาใช่ไหมถ้าไปถามฝั่งประธานาธิบดียูเครนเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่รัสเซียสร้างขึ้นในแผ่นดินยูเครนถือว่าเป็นของผิดกฎหมายอะไรก็ตามที่รัสเซียสร้างขึ้นในแผ่นดินยูเครนถือว่าเป็นของผิดกฎหมายรวมแม้กระทั่งสะพานนี้ด้วยสะพานไครเมียเนี่ยยูเครนเขาบอกว่าเป็นของผิดกฎหมายก็เจ้าของประเทศเขาไม่ยินยอมด้วยนะคุณไปสร้างขึ้นเองเหมือนกับบ้านติดกันเนี่ยพี่น้องหรือที่ไร่ที่นาติดกันเนี่ยมีอีกคนหนึ่งสร้างลุกล้ำเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบุกลุกลานเหมือนกันเลยกฎหมายบ้านเมืองก็เหมือนกับกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เหมือนกันเลยอยู่ดีๆคุณไปสร้างสะพานโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้อนุญาตตัวเขาจะยอมไหมเขาก็ไม่ยอมอันนี้มันเป็นตอนเช้าพี่น้องเขากำลังบอกให้รู้ว่านี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเช้า6:07ตามที่รัสเซียเขาบอกนะ6:07รูปแบบลักษณะการสร้างสะพานแบบไหนมันถูกต้องทั้งสองฝ่ายก็ดูอย่างบ้านเราสร้างสะพานไปที่สปป.ลาวเห็นไหมคือเป็นการยินยอมกันทั้งสองฝ่ายตกลงกันทั้งสองฝ่ายมันก็เป็นสมานฉันท์กันด้วยดีทั้งคู่ใช่ไหมได้ประโยชน์กันทั้งคู่เป็นข้อตกลงลาวก็ยอมไทยก็ยอมมาตกลงทำสะพานมิตรภาพไทยลาวเห็นไหมแบบนี้จะไม่มีเรื่องแต่ที่รูปแบบของไครเมียเนี่ยกับคาสโนดาเนี่ยรัสเซียเขาทำเองเขาสร้างเองเพราะว่ายูเครนเขาไม่ยินยอมเขาไม่ยอมรับการกระทำประธานาธิบดียูเครนถึงได้บอกว่าการกระทำใดๆของรัสเซียที่ทำในแผ่นดินยูเครนถือว่าเป็นของผิดกฎหมายจะเตือนไหมคุณได้ยินไหมคุณปูตินคุณเซเลนสกี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณสร้างขึ้นในแผ่นดินยูเครนเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่เขาบอกว่าเป็นฉากเริ่มต้นนะพี่น้องฉากเริ่มต้นนะอาจจะรุนแรงมองไปมองมามันเป็นการเหมือนตัดเส้นทางลำเลียงนะพี่น้องตัดเส้นทางลำเลียงนะเขาจะมองว่ารถบรรทุกระเบิดก็ดีขีปนาวุธยิงมาก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะมันถือว่าเป็นการตัดลำเลียงนะแต่ว่าฝั่งรัสเซียเขานำรถบรรทุกมาคันหนึ่งนะพี่น้องรถบรรทุกเทรลเลอร์คันใหญ่เลยคันใหญ่คันยาวเลยเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกระเบิดอ้าวโยนให้รถบรรทุกไปแล้วพี่น้องตามจับใครไม่ได้ก็โยนให้รถบรรทุกไปแล้วเขาบอกว่ามีแต่ระเบิดสงสัยจะไปก่อวินาศกรรมใช่ไหมมันเป็นช่วงศึกสงครามคุณก็รู้ว่ารถทุกคันที่วิ่งผ่านตรงนี้มันต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมถ้าหากเป็นรถบรรทุกมันขนมาจริงๆคุณไม่ได้ตรวจสอบหรือยังไงมือมันเป็นการ
หาแพะมารับแทนอ่ะพี่น้องจะบอกว่าโดนยูเครนยิงไฮมาก็จะเสียหน้าใช่ไหมก็เลยเอารถบรรทุกแล้วกันรถบรรทุกคันนี้มันขนระเบิดมาเขาบอกพี่น้องตามที่สื่อของรัสเซียเขารายงานว่ารถบรรทุกระเบิดก่อวินาศกรรมกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ใครจะเชื่อพี่น้องไม่มีใครเชื่อหรอกถ้ามองแบบคนนอกอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องเป็นขีปนาวุธบางชนิดบางอย่างที่ตั้งใจซัดเข้าไปสกัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลของรัสเซียรัสเซียประดมชนเผ่าต่างๆเพื่อจะรวบรวมพละกำลังขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปรักษาดินแดนใช้คำว่ารักษาไม่ได้นะไปปล้นแผ่นดินที่ตัวเองยึดได้จะใช้คำว่ารักษาไม่ได้ใช้คำว่าปล้นก็เป็นเส้นทางที่ลำเลียงลูกชาวบ้านมาเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางเส้นนี้สะพานนี้มันยาวทั้งหมด18กิโลเมตรแต่ถ้าเราไปวัดจากจังหวัดไคเมียจนไปถึงคาโซโนดาน่ะ440กิโลเมตรแต่ว่าตัวนี้เป็นช่องแคบความกว้างประมาณ18กิโลเมตรเป็นเส้นทางลำเลียงอย่างดีอย่างเลิศเลยวิธีตัดกำลังมันก็ต้องตัดเส้นทางใช่ไหมอย่าให้มันไปติดต่อกันได้อย่าให้มันเข้าหากันได้ต้องตัดเส้นทางมันให้มันขาดตอนถ้าทำได้ตัวนี้นะพี่น้องการที่รัสเซียจะส่งกำลังไปบำรุงที่เคอร์ซอนก็เป็นปัญหาอีกเลยพี่น้องส่งกำลังบำรุงไม่ได้มันก็จะได้จบเฮคราวนี้แหละทีนี้ผมไปฟังพลตำรวจโทคนหนึ่งนะพลทหารพลโททหารคนหนึ่งอะพี่น้องเขาพูดเขาบอกว่าเปรียบเทียบกำลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะประชาชนพลเมืองทั่วโลกไปสมัครเป็นทหารเพื่อจะไปรบกับฮิตเลอร์เต็มประเทศเลยพี่น้องทุกๆประเทศทุกคนอาสาสมัครไปเป็นทหารเพื่อจะร่วมรบเพื่อจะปราบฮิตเลอร์แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับรัสเซียเนี่ยประชาชนพลเมืองรัสเซียนี่แห่กระเจิงออกนอกประเทศนะพี่น้องมีมอไซค์ก็ขับมอไซค์มีตั๋วเครื่องบินก็นั่งเครื่องบินไม่รู้จะนั่งได้หรือคิดว่าไม่น่าได้นะพี่น้องต้องออกตามชายแดนช่องทางธรรมชาติอยู่ใกล้ประเทศไหนก็ออกไปประเทศนั้นอยู่ใกล้ฟินแลนด์เข้าฟินแลนด์อยู่ใกล้จอร์เจียเข้าจอร์เจียต้องหนีนะพี่น้องหนีการเป็นทหารเพราะว่าไม่อยากไปรบที่ยูเครนมันแตกต่างจากสงครามโลกใช่ไหมทุกคนแห่ไปสมัครเป็นทหารเพื่อจะร่วมรบเพื่อจะจัดการคนที่ก่อสงครามแต่ถ้ามาเทียบดูกับจุดนี้ไม่มีใครไปเลยพี่น้องมีแต่แห่หนีและประชาชนพลเมืองที่เป็นผู้หญิงก็ต่อต้านการกระทำของผู้นำรัสเซียไม่เห็นด้วยมาเอาด้วยถ้ามึงอยากได้ยูเครนมึงไปรบเอาเองพูดเหมือนกันหมดเลยถ้ามึงอยากได้ยูเครนมึงไปรบเอาเองไปดูที่ดาเกสถานนะพี่น้องผู้หญิงคนนึงก็ต่อต้านไอ้หัวหน้าดาเกสถานนั่นแหละมึงอยากได้มึงไปรบเอามึงอยากได้มึงไปรบเอาเขาพูดถูกนะมึงอยากได้มึงไปรบอะไรเขาไม่อยากได้ไปบังคับเขาทำไมใช่ไหมนี่หลังจากตอนสายพี่น้องเขามาเคลียร์พื้นที่เป็นวันเดียวกันเลยวันที่8ตอนเช้าเขาก็มาเคลียร์มาดูสภาพไม่มีใครยืนยันนะพี่น้องฝั่งยูเครนก็ไม่ยืนยันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นก่อวินาศกรรมรถระเบิดมันระเบิดเองใช่ไหมอันนี้ไม่มีใครยืนยันส่วนตัวนี้ก็คือสภาพรถที่แห่เข้าไปเติมน้ำมันที่ไครเมียพี่น้องเพราะทางการรัสเซียเขาบอกว่าน้ำมันที่นี่จะมีอาจจะมีจะใช้งานได้ประมาณสัก40วันปริมาณน้ำมันไม่มีแล้วคนก็เลยแห่ไปเติมน้ำมันแต่ว่าถ้าไปฟังฝ่ายชาวบ้านธรรมดาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่น้ำมันจะอยู่ได้ประมาณ15วันคือถ้าเติมปกตินะพี่น้องจะอยู่ได้15วันปริมาณการใช้น้ำมันแต่ถ้าไปฟังรัสเซียบอกว่าอยู่ได้ประมาณ40วันอันนี้ก็ไม่ตรงกันแต่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงชาวบ้านก็ผวาดผวาแล้วพี่น้องพากันแห่ออกจากไครเมียหมดแล้วล่ะป่านนี้ใครๆก็ไม่อยากลบนะต่อไปนะพี่น้องยังไงยูเครนก็ต้องยึดไครเมียอีกแหละไอ้คนที่ทรยศหักหลังประเทศชาติตัวเองก็สมควรเอาไปเกิดใหม่ตัวนี้อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่านี่คือเขตแดนนะเว้ยหมายถึงว่าเขตแดนรัสเซียยูเครนตัวนี้ปักหมุดไว้ก่อนนะถ้าไม่ออกไปดีๆกูก็ขยับเข้าไปอีกลักษณะแบบนี้พี่น้องมึงขยับเข้าไปที่ซาปอร์เซียโดนเนตลูฮันได้ใช่ไหมกูขยับข้ามไปสะพานไครเมียไปอีกก็ได้รูปแบบมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นพี่น้องสัญญาณบ่งชี้ชัดเลยว่านี่แหละคือหลักเขตตัวจริงบอกให้ฟังก็ต้องเจอขีปนาวุธอีกรอบพี่น้องลองคิดดูว่ามันเกิดวินาศกรรมหรือขีปนาวุธหรือไฮโปโซนิกที่มันไวเหนือเสียงอ่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกก็ดีจะเป็นขีปนาวุธก็ดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ขายหน้าพี่น้องขายหน้ารัสเซียจะขายหน้าเหมือนตบหน้าตบกบาลอย่างเต็มที่เลยคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
Thank you.